6 miles. Let me know when you see the target area, and I'll start the dog on. Why are the vehicles moving right now? Yeah, you are clear to engage it. That's pretty dark. Clear to fire. Get back on those guys. There we go. It's right now. Predator is an unmanned aerial vehicle, or UAV. This plane has no windows because it has no pilot inside. It is a remote-controlled airborne robot that is flown by pilots sitting on the ground. Its powerful cameras can spy on enemies day or night. And this visual information can tell commanders where the enemy is located and when to send in strike planes to attack. Its own missiles have destroyed critical targets in Afghanistan and Yemen, making Predator the UAV star. But it is hardly alone. 3, 2, 1, โดรนคืออะไรแล้วพวกคุณรู้จักมันดีแค่ไหนทุกวันนี้เราเห็นโดรนบินว่อนเต็มไปหมดอยากรู้ที่มาของมันไหมงั้นไปฟังกันเลย UAV อากาศยานไร้คนขับหรือที่รู้จักกันในนามโดรนคืออากาศยานที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลและบ้างก็สามารถบินได้ด้วยตนเองในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งทางทหารและพลเรือนพวกคุณคงรู้จักโดรนกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและบางคนก็อาจจะมีไว้ในครอบครองด้วยแต่พวกคุณรู้ที่มาของมันไหมแง่ไม่รู้ละสิงั้นไปฟังกันเลยโดรนพัฒนามาจากการสอดแนมโดยอากาศยานซึ่งเครื่องบินสอดแนมลำแรกที่ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาก็คือ SR-71 Blackbird และ U-2 แต่การสอดแนมด้วยเครื่องบินที่มีนักบินอยู่ข้างในนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้อากาศยานที่ใช้สำหรับการสอดแนมไม่ควรมีนักบินอยู่ข้างในอากาศยานแบบไร้คนขับจึงมีความจำเป็นอันที่จริงอากาศยานไร้คนขับถูกพัฒนามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วซึ่งมันสามารถควบคุมได้ด้วยวิทยุเมื่อบินสูงถึงระดับหนึ่งและหลังจากที่นักบินออกจากเครื่องไปแล้วต่อมาในทศวรรษที่1960มีการพัฒนาโดรนขึ้นใหม่ครั้งแต่ก็ถูกจำกัดด้วยระบบการบินอัตโนมัติและระบบนำทางอะคิล่าโดรนที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นถูกพัฒนาขึ้นมามันขับเคลื่อนด้วยใบพัดสามารถบินเหนือสนามรบเก็บข้อมูลและบินกลับมาได้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่พร้อมในยุคนั้นทำให้มันตกทุก20ชั่วโมงและต้องใช้เงินถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงการตัวอย่างเพียง2ลำต่อมาในทศวรรษที่1970วิศวกรการบินนามเอฟแคเรมไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถพัฒนา UAV ให้สามารถใช้งานได้จริงๆได้เขาจึงได้คิดค้นโดรนที่มีชื่อว่าอัลบาทรอสโดยมีการออกแบบให้มีน้ำหนักที่เบาและมีช่วงปีกที่ยาวเหมือนจำนกอัลบาทรอสเพื่อเพิ่มแรงยกและการทรงตัวในอากาศที่ดีขึ้นเขาสร้างอัลบาทรอสขึ้นภายในโรงรถของเขาเองและนี่ถือเป็นการปฏิวัติวงการอากาศยานไร้คนขับต่อมาในทศวรรษที่1980คาเรมได้รับทุนจากดาพาสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาทำให้คาเรมสามารถพัฒนาอัลบาทรอสของเขาต่อไปได้และสุดท้ายมันก็พัฒนาเป็นแอมเบอร์ซึ่งเป็น UAV ที่สามารถบินได้นานถึง38ชั่วโมงจากการสนับสนุนและเงินทุนของดาพาบวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกหรือ GPS การเชื่อมโยงข้อมูลจากระยะไกลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น้ำหนักเบาและวัสดุผสมรวมทั้งการสื่อสารผ่านดาวเทียมและการควบคุมการบินด้วยระบบดิจิตอลจึงทำให้คาริมและทีมสามารถพัฒนาแอมเบอร์จนกลายเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ที่แท้จริงได้อัลบาทรอสและแอมเบอร์ถือเป็นต้นแบบของโดรนทุกลำบนโลกแอมเบอร์ถูกพัฒนาต่อจนกลายเป็น Predatorซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสอดแนมและเก็บรวบรวมข้อมูลของข้าศึกในสมัยสงครามเย็นต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์9/11สหรัฐอเมริกาเริ่มเพ่งเล็งเป็นรายบุคคลและให้ความสนใจกับการต่อต้านการก่อการร้ายมากขึ้นจึงเริ่มมีการติดอาวุธเข้าไปใน Predator ซึ่งนั่นเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปตลอดกาล Predator ถูกใช้ในการโจมตีครั้งแรกในอัฟกานิสถานซึ่งสร้างความได้เปรียบให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน UAV อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถูกพัฒนาจนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งทางทหารและพลเรือนซึ่งมีการใช้โดรนในด้านต่างๆทั้งการถ่ายภาพทางอากาศการขนส่งการเก็บข้อมูลการโจมตีทางอากาศหรือแม้กระทั่งการช่วยชีวิตจากเรื่องราวของโดรนจะเห็นได้ว่าในเพียงแค่เวลาไม่กี่สิบปีโดรนจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลขนาดนี้
หากมองย้อนกลับไปในทศวรรษที่1902ตอนที่พี่น้องตระกูลไรท์สามารถสร้างเครื่องบินได้สำเร็จและตอนนี้เครื่องบินพวกนั้นสามารถบินได้โดยไม่ต้องพึ่งนักบินอีกต่อไปแล้วยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่แท้จริงไม่ใช่แค่โดรนเท่านั้นแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาขึ้นมาด้วยระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำพามนุษยชาติเดินหน้าต่อไปมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากหากใช้ในทางสร้างสรรค์แต่ก็อาจนำให้มนุษยชาติล่มสลายได้เช่นกันหากใช้ในทางที่ผิดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับทั้งความบันเทิงและสาระความรู้เกี่ยวกับโดรนหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ